สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคม2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่พยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบพื้นฐานโดยรวมให้กับชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณแล้วก็การดำเนินชีวิตนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษกันนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ The Chariot ไพ่ The Chariot นี้นะครับเป็นไพ่ของขุนศึกหรือเป็นไพ่ของการเดินทางไกลนั่นแสดงว่าชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษมีโอกาสที่จะเดินทางไกลก็ได้ถ้าสมมติว่าเรื่องของโรคระบาดอันนั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสเดินทางไกลแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เดินทางไกลแปลว่าเดินทางไกลในลักษณะของการแบบไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่มีเกณฑ์ของการได้ติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติก็ได้เช่นบางทีเราอาจจะต้องทำงานกับชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะต้องมีเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับเรามากขึ้นก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะไปเหมือนกับไม่ค่อยอยู่กับที่ทำอะไรต้อง move ไปที่ต่างๆแบบนี้ค่อนข้างแบบเดินทางบ่อยนั่นเองก็จะเป็นไปได้อยู่ที่ว่าลักษณะของตัวคุณเองนั้นเป็นการติดต่อหรือสื่อสารการเดินทางในลักษณะแบบไหนก็อาจจะเป็นลักษณะของรูปแบบของไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลหรือการทำงานอะไรแบบนี้นะครับก็โดยรวมก็จะบอกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่นั่นเองเนื่องจากอาจจะเป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสโคจรมาเป็นเกษตรอยู่ในราศีพบเรือนสุภะที่แปลว่าต่างชาติและลากเรือนวินาศมาด้วยนั่นแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลหรือการเดินทางไปในต่างจังหวัดที่ไกลๆหน่อยอะไรแบบนี้หรืออาจจะแบบไม่ค่อยอยู่กับที่นั่นแหละนะครับไม่ค่อยติดบ้านต้องเดินทางบ่อยอะไรประมาณนี้ต้องไปเจรจาติดต่อสื่อสารกับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหรือบางคนอาจจะได้ติดต่อสื่อสารทำงานกับชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นแบบได้เจอเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเหมือนกันและเดอะชาริออตยังหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปัญหามีข้อขัดแย้งบ้างกับปากเสียงกับคนโดยรวมก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากเดอะชาริออตเนี่ยมาพร้อมกับไพ่ The Emperor นะครับ The Emperor เนี่ยเป็นไพ่ของขุนศึกซึ่งเดอะชาริออตก็เป็นขุนศึกเหมือนกันแต่ขุนศึกเนี่ยเป็นขุนศึกคนละแบบThe Chariot เนี่ยเป็นขุนศึกในลักษณะของการที่กำลังอยู่ในภาวะของศึกหรือการที่จะเป็นการเหมือนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยลักษณะของการเดินทางไกลแล้วการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ขุนศึกในลักษณะของ Emperor เนี่ยคือหมายถึงสำเร็จศึกแล้วหรือว่ามีลักษณะของการที่เอาแต่ใจตัวเองไปนิดนึงอะไรแบบเนี้ยมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องงัดข้อต่อกันถ้าเกิด2ใบเนี้ยปรากฏพร้อมกันแสดงว่าอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยรวมอาจจะมีความขัดแย้งโดยในอาจจะมากหรือน้อยขึ้นแต่ละบุคคลนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยไพ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงมากแต่เป็นลักษณะของการดื้อดึงดันหรือเป็นการแบบมานาทิฐิต่อกันเฉยๆนะครับหรือเป็นการปะทะกันในลักษณะของคารมหรือว่าเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับความขัดแย้งของทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันประมาณเนี้ยคือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปรับจูนเข้ากันก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่าขุนศึกกับขุนศึกมาเจอกันยังไงก็ต้องมีปากเสียงกันอยู่แล้วมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออาจจะต้องห่างไกลกันอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นไปได้นะครับบางทีเราก็จะต้องไปอยู่ในถิ่นแดนไกลเลยต้องมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นหรือต้องเดินทางไกลไม่ค่อยอยู่ด้วยกันก็เลยมีปัญหามีปากเสียงกันหรือบางทีเขาอาจจะเหมือนกับเอาแต่ใจเกินไปนะครับเพราะว่า The Emperor เนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวตนของตัวคุณเองหรือไพ่อาจจะสลับกันก็ได้แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเอาแต่ใจมากเกินไปหน่อยแล้วเราก็เหมือนกับ
สู้เหมือนกันนะเพราะว่าเดอะชาริออตก็คือไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะก็หมายถึงว่าต่างคนต่างมีมานาทิฐิต่อกันถ้าเราเปลี่ยนมานาทิฐิตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับหรือว่าพยายามแบบพูดคุยกันดีๆด้วยเหตุผลหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีในทิศทางที่ดีได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของมี Three of Pentacles เกิดขึ้นด้วย Three of Pentacles เนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกอยู่ในสถานการณ์ที่เรากับเขากำลังมีคนมาเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นหรือลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะครับมีลักษณะของการที่อาจจะมีคนเข้าหาตัวเรามากขึ้นหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะครับไพ่อาจจะสลับกันอย่างที่บอกก็ได้ว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีคนเข้าหามากกว่า1คนขึ้นไปก็คือ2คนนั่นแหละดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกับการเป็นคู่สอนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบ 100% หรือว่าอาจจะไม่ได้มีไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นความรักซ้อนโดยตรงแต่อาจจะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีคนมาคุยมีคนมาให้ความหวังกับตัวคุณมีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอะไรพรำนองเนี้ยก็จะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมีการเจรจาการสื่อสารกันหรือการแบบเคลียปัญหาต่างๆกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันในอดีตก็ได้เช่นกันไพ่เดอะสตาร์ก็มาเดอะสตาร์เนี่ยหมายถึงการเคลียร์ปัญหาหรือการปล่อยวางความรู้สึกต่างๆหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกไปในทิศทางที่ดีหรืออาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหาแหละเพราะว่าเราอาจจะแบบดูมีเสน่ห์หรือพูดง่ายคือฮอตหน่อยนะครับมันประมาณนี้ก็เลยแบบว่าทำให้คนนั้นมาพันเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีคนมาให้ความสัมพันธ์กับเราเพิ่มเติมมาคุยกับเรามากขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะได้เหมือนกันและเดอะสตาร์เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเรามีปัญหามีทัศนคติที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดเราอยากหยุดภาวะของทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ลงไปมันมีโอกาสที่คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีโอกาสที่จะคุยกันได้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีโอกาสของคุณที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับมีไพ่จัดจ์เมนต์มาด้วยเดอะสตาร์กับจัดจ์เมนต์เนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาใจกันหรืองัดข้อต่อกันหรือมีปัญหาที่อาจจะเหมือนกับว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะนะก็แปลว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีทัศนคติมีความคิดต่างๆที่อาจจะเหมือนกับเอาแต่ใจกันคนละแบบนะครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความร้อนแรงเมื่อไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆทำให้ตัวคุณกับคู่ของคนรักนั้นต่างคนต่างมีอารมณ์ความรู้สึกตรงที่ว่าเอาแต่ใจทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเรายอมนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามเติมกับความรู้สึกของตัวเองให้มากหน่อยแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องไปคาดหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่างๆก็จะเป็นไปได้มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมีแบบคลายปลดล็อกกับในเรื่องของความกดดันเข้าไปมันก็เลยทำให้จัดเมนต์เนี่ยมาปรากฏว่าคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนกับปลดล็อกพันธนาการที่เราวิตกกังวลหรือมีความเครียดต่อกันแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์คือการปล่อยวางหรือการถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไปจนทำให้คุณนั้นสามารถมีโพซิทีฟทำให้จิตใจของตัวคุณนั้นมีพลังงานบวกมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นจากไนน์ออฟคัพเกิดขึ้นไนน์ออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราจะเติมเต็มความรักความหวังความรู้สึกของตัวเองให้มากแล้วทุกอย่างมันก็จะมีในลักษณะของผลที่ดีแล้วก็มีในลักษณะของการที่เรานั้นจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างต่างคนต่างใจเย็นแล้วก็จะมีแนวทางหรือการล้อมชอมกันมากขึ้นและทุกอย่างก็จะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไพ่ไนน์ออฟคัพเนี่ยยังบ่งบอกว่าถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกต่างๆแล้วรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยคุณจะได้สิ่งที่เราหวังแล้วสิ่งที่เราคาดหวังต่างๆนั้นจะประสบความสำเร็จได้จากไพ่9ถ้วยคือหมายถึงว่าอีก1ถ้วยเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วดังนั้นปล่อยวางทุกอย่างมันไม่มีการสมบูรณ์แบบไพ่9ถ้วยเนี่ยนะครับแปลว่าเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในช่วงปัจจุบันแล้วทำให้มันดีที่สุดทุกอย่างมันก็อาจจะเต็ม1ถ้วยที่ขาดหายไปจนทำให้ทุกอย่างนั้นสมบูรณ์10ถ้วยได้แต่ทุกอย่างอาจจะต้องใช้การรอคอยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยแบบทั้ง2อย่างก็คือหมายความว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแบกภาระเจ็บช้ำกับความรักความสัมพันธ์จากนายออฟวานบางคนอาจจะมีลักษณะของความรักของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องรอคอยความชัดเจนหรือเราอาจจะต้องแบบรักไปเจ็บไปที่อาจจะแบบเหมือนกับ
ยังไม่ได้คอมมิตจากเขาหรืออาจจะเป็นความรักที่ตกเป็นรองความรักที่ไม่มั่นคงแน่นอนหรืออาจจะเป็นความรักที่เรายังแสวงหาแต่ทุกอย่างอาจจะยังไม่เติมเต็มอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้มันมีในลักษณะของที่เราไม่สมบูรณ์แบบอะเราควรรักแบบไม่สมบูรณ์แบบอาจจะรักขนาดเมษราศีเมษอาจจะงงว่ารักยังไงไม่สมบูรณ์แบบรักแบบ9ถ้วยคือมันไม่10ถ้วยไง10ถ้วยมันคือความสมหวังมันคือความเต็มเปี่ยมที่เราแบบไม่มีข้อที่ติแล้วอะแต่9ถ้วยมันหมายความว่าเรายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรากำลังแบบทุกข์ใจแต่เราแบบพยายามปล่อยทิ้งมันไปหรือปล่อยวางตรงนี้ก็คือไพ่เดอะสตาร์คุณปล่อยวางได้นะถ้าคุณยังเจ็บยังทุกข์อยู่ก็จริงแต่คุณปล่อยวางได้โดยการที่เราทำสมาธิหรือเราพยายามไหว้พระสวดมนต์หรือทำที่ดีไปช้อปปิ้งไปทำอะไรก็ได้ที่มันดีต่อใจเราแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเราบางทีการที่เราออกไปอยู่ในสภาวะของตัวเองเนี่ยความกดดันต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วเราก็จะรอคอยแบบมีความหวังที่ดีจากไพ่7 of Pentacles7 of Pentacles คือหมายถึง7เหรียญการรอคอยแบบมีสติกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วก็มั่นคงนะครับ7เหรียญเนี่ยเป็นการภาวะของการรอคอยที่ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักกับการแบกภาระตรงนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับจาก9หมายเนี่ยมันแปลว่าถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยทุกอย่างจะมีในทิศทางที่ดีแน่นอน7 of Pentacles เนี่ยมาบอกว่าคุณก็จะได้เมื่อทุกอย่างออกดอกออกผลเราก็เก็บเกี่ยวตรงนี้ไปเลยก็แปลว่าคุณก็จะสามารถที่จะกลับมาคืนดีหรือคุยกันดีๆกันได้จากความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องแบบเดินจากไปอาจจะมีคนใดคนหนึ่งต้องเดินออกจากตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เดินออกไปทุกอย่างอาจจะยังเหมือนกับมีปัญหามีข้อขัดแย้งโต้เถียงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเลือกที่จะอาจจะแบบว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินไปข้างหน้าจาก8ถ้วยแปลว่าเราละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีอยู่แล้วเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็คือพัฒนาเป็น9ถ้วยอย่างที่บอกอันนี้ขอย้อนขอโทษนะครับที่อาจจะต้องย้อนไปว่าถ้าเราละทิ้งจาก8ถ้วยเป็น9ถ้วยแปลว่าเราละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายแต่เราสามารถที่จะคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้จาก9ถ้วยคือการพอเพียงกับความรักแล้วเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องให้เขามาเติมเต็มแบบ 100% ทุกอย่างมันก็จะพัฒนาไปจนถึง10เหรียญ10เหรียญหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงหรือว่าการอยู่ตัวหรือเขาอาจจะมาให้ความหวังกับเราเพิ่มเติมมากขึ้นความรักของเราก็จะมีแนวโน้มความสดใส10เหรียญเนี่ยแปลว่าหมายถึงความมั่นคงนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แปลว่าเราจะอยู่เป็นครอบครัวที่ดีหรือเราอาจจะมีโอกาสที่จะมีการแต่งงานได้ด้วยเช่นกันเป็นมีครอบครัวลงหลักปักฐานที่ดีดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพเดือนสุภะเป็นเกษตรหมายถึงการที่มีคันลองชีวิตที่มีความสุขความสมหวังมีความบริบูรณ์หรือลักษณะของความรักความสัมพันธ์จะมีแนวโน้มได้แต่งงานหรือใครไม่ได้แต่งงานก็จะได้คอมมิตที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้าแล้วก็มีโอกาสจะเป็นครอบครัวกันได้แต่อย่าลืมว่ามีดาวเสาร์อยู่ด้วยแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้มาโดยง่ายอาจจะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงหรือการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้เหตุผลและทุกอย่างจะดีอย่าง10เหรียญได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูไพ่สรุปกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมษกันบ้างขอไพ่3ใบให้กับชาวราศีเมษนะครับ7ถ้วย9เหรียญ The Temperance มาอีกแล้วแสดงว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับพระหัตถ์กับเสาเนี่ยคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในภพเรือนสุภะนะครับพระหัตถ์ก็เป็นเขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์คือหมายถึงว่าอยู่ในศีลธรรมคองธรรมที่ดีหรือการมีการมงคลสมรสก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะต้องแบบว่าปล่อยวางทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเราอาจจะไปโฟกัสกับในเรื่องของ9เหรียญมากขึ้นก็หมายถึงว่าไปโฟกัสในเรื่องของธุรกิจรายได้บางทีเราจะอยู่ด้วยตัวคุณเองได้โดยที่เราไม่มีเขาก็ได้แบบนี้เหมือนเราทำใจได้มากขึ้น9เหรียญกับ9ถ้วยเนี่ยมาปรากฏพร้อมกันแปลว่าเราอาจจะอยู่ด้วยการเติมเต็มกับการเงินมากขึ้นก็ได้หรือเราอาจจะอยู่ด้วยความหวังความสุขอย่างอื่นโดยที่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวเราอาจจะมีความสุขตรงนี้มากกว่าการที่เราจะไปคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์แบบ 100% อะไรแบบเนี้ยทำนองนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับเราอาจจะแบบว่าซื้อทางสุขทางใจโดยการที่เราอาจจะช้อปปิ้งก็ได้นะครับแต่งตัวสวยหรูหรืออาจจะออกสังคมมากขึ้นหรือเราอาจจะแบบมี
เกณฑ์ของการช้อปปิ้งนะครับไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตัวคุณเองมากขึ้นก็ได้เราจะได้ไม่ต้องหดหู่ใจว่าเราอาจจะต้องแบบว่าไปจุกจิกหรือไปเยอะกับเขาอะไรแบบนี้เพราะ7ถ้วยเนี่ยปรากฏแปลว่าเราอาจจะไปเติมเต็มความรู้สึกอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเราอยู่ด้วยตัวคุณเองได้โดยที่เราไม่มีเขาเราก็ยังสามารถอยู่ได้แหละนะการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาแต่มีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนรักค่อนข้างสูงนะครับใครที่มีปัญหาของการที่ต้องเดินจากกันไปจาก8ถ้วยมีไพ่เดอะสตาร์มีไพ่เทมเพลนซ์ขึ้นมา2ใบแสดงว่าคุณมีโอกาสจะกลับมาคุยกันหรือกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันได้ในอนาคตข้างหน้านะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ